ผมชื่อนายแพทย์ภาคภูมิเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมบอกแล้วไงปล่อยผมตายอย่ายื้อนี่แหละครับชีวิตหมอผีเฮ้ยชีพจรของหมอที่เห็นผีครับยังอยู่ใช่ไหมครับบางทีก็แยกไม่ออกว่าผีคนฉันว่าแกไปหาวิธีเลิกเห็นผีแบบจริงจังดูดีไหมวะจะให้ผมเรียกว่าโอป้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 าเทวดาต้นพวงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีพลังมากรูปงามไม่ใช่มั้งใช่ผมนั่นแหละคุณมองเห็นผมจริงๆเหรอเนี่ยเฟี้ยวอ่ะนี่คุณเป็นเทวดาจริงๆเหรอเดี๋ยวก่อนนะแล้วเทวดาไม่ต้องแต่งชุดไทยสีขาวโบราณโบราณหรือว่าอะไรที่มันมีแบบมันเต็มขนาดนี้เลยเหรออันนั้นมันเอาไปตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วคุณเทวดาก็มีแฟชั่นเซตได้นะที่มนุษย์อย่างพวกคุณเนี่ยยังมีคอลเลกชันซัมเมอร์ฟอร์วินเทอร์กันได้เลยว่าไงจะขอก็รีบขออย่ารอถึงนี้นะขอโทษครับคือที่ผมมาที่นี่วันนี้นะครับผมอยากขอความช่วยเหลือนะครับทุกคนมาก็ต้องการความช่วยเหลือกันทั้งนั้นแหละขอสรุปสั้นคือผมเป็นหมอที่มองเห็นผีครับซึ่งไอการเห็นผีของผมเนี่ยมันรบกวนการทำงานของผมมากผมเลยอยากให้คุณเทวดาช่วยให้การเห็นผีของผมมันหายไปนะครับตามมานี่มันโลกเมตาเวิร์สเหรอวะเนี่ยจักรวาลนารูมิได้เหรอเออช้าที่โลกเทวดาเนี่ยเขาใช้ชื่อนี้กันมาตั้งแต่500ปีที่แล้วแล้วผมเรียกโลกที่คุณอยู่เนี่ยว่าโลกคนเป็นโลกที่คนเป็นมวลสารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนโลกที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโลกหลังความตายโลกหลังความตายเนี่ยก็จะมีเทวดาเป็นเหมือนพนักงานคอยดูแลความเรียบร้อยต่างๆแบ่งออกเป็นแผนกไปคุณตามผมมาสิเดี๋ยวผมพาไปดูเร็วเข้ามาสิคุณแผนกแรกนะแผนกเฝ้าดูแลสถานที่โอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะตื่นตาตื่นใจเฮ้ยเร็วส่วนนี้คือแผนกตามจับวิญญาณเร่ร่อนเฮ้ยคุณมีรายชื่อด้วยอ่ะแน่นอนเจ๋งปะล่ะโอ๊ยไปจับมั่วซั่วสิคุณส่วนแผนกสุดท้ายแผนกของผมเองเทวดาที่รับการขอพรจากมนุษย์
ครับป้าใครป้าอ้าวก็นี่มีอะไรครับของกินว้าวมีเหรอเต็มชิ้นปิ้งชิ้นปิ้งเหรอเออใส่กรอกแดงป่ะหน้าที่เทวดาของพวกผมเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยก็ควรเกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยเบื้องบนเนี่ยเลยสร้างเทวดาอย่างพวกผมขึ้นมาว่ายตายเกิดของมนุษย์ให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะคอยให้พรแต่ว่าพอหมดอายุขัยเนี่ยเราก็จะคอยตามเก็บวิญญาณไปยังโลกหลังความตายซึ่งโลกหลังความตายกับโลกคนเป็นเนี่ยก็เปรียบเสมือนโลกสองใบที่หมุนขนานไปพร้อมๆกันพนมเดี๋ยวก่อนนะหยุดก่อนแล้วคือผมเนี่ยต้องทำไงปกติแล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของโลกอีกใบอาจจะมีแค่บางคนที่เห็นหรือว่าสัมผัสได้บ้างเล็กน้อยแต่คนที่รับรู้ได้ถึงโลกหลังความตายทั้งใบเนี่ยกรณีของคุณเนี่ยเห็นทั้งผีเห็นทั้งเทวดาน้องครับเตรียมขายเตรียมขายผมไม่เคยเจอหรอกพี่แดงมีแต่คุณนี่แหละของต่อไปเลยนะผมว่ามันก็ต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างน้องไอติมไหมจ๊ะเยอะดียังไอคนละนี้ของคุณเนี่ยนะจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากรับหรอกเพราะว่ามันยากใส่อะไรมั่งแล้วยิ่งแต้มบุญผมช่วงนี้ยิ่งน้อยอยู่เทวดาหัวหน้าผมก็บ่นทุกวันจะรับงานแป๊บนึงนะอะไรเอาไอติมกะทิไหมผมจะซื้อถวายผมไม่กินลูกชิดอ่ะไอติมกะทิสองดังนั้นเนี่ยผมจะรับงานไม่ลูกชิดหนึ่งจัดมาเร็วๆๆๆจริงๆเนี่ยเบื้องบนเนี่ยสร้างเทวดาอย่างพวกผมขึ้นมาแล้วพวกเราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าแต้มบุญพิเศษอันนี้พิเศษอันนี้ไม่ชิดไม่ชิดไม่ต้องชิดโอเคสาธุอุ้ยใจบุญเนาะไอ้แต้มบุญนี่คือเหมือนพลังงานชีวิตเนี่ยถูกต้องพวกผมคือก้อนพลังงานที่เบื้องบนสร้างขึ้นมาพวกเราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและมีค่าจ้างเป็นแต้มบุญถ้าแต้มบุญหมดเราก็จะสลายหายไปไม่ก่อนนะแล้วถ้าสลายหายไปเนี่ยมันไม่ไปเกิดใหม่เหมือนมนุษย์ที่หรอถ้าผมหายไปเนี่ยผมก็จะหายไปตลอดกาลดังนั้นแต้มบุญมันเลยสำคัญกับผมมากๆและตอนนี้เนี่ยแต้มบุญผมก็ไม่ได้มีเยอะด้วยผมจะรับงานทั้งทีเนี่ยก็ขอทีเดียวแล้วมันอยู่ได้นานๆหน่อยน้องไหว้ทั้งทีมีดอกไม้น่ะขอพวงนึงกับพวงนึงดอกไม้เตรียมไว้เอาอีกเรื่องจริงๆแต้มบุญคุณเยอะนะเนี่ยจริงเหรอเยอะกว่ามนุษย์คนอื่นทั่วไป2เท่าเลยพนมฟูฟูเต็มเห็นมั้ยหมายถึงว่าถวายทั้งฐานนี่เลยอย่างนี้เลยสาธุได้เดี๋ยวขอทำพิธีแป๊บผมตกลงรับงานจริงของคุณเทวดาโอ้ยสาธุจะได้เห็นผีแล้วสาธุจริงอะไรของคุณเนี่ยก็บอกอยู่ว่ามันยากจะมาให้ผมให้พรคุณเฉยๆแล้วหายไปเลยเนี่ยนะเอ้าแล้วมันไม่ใช่แบบว่ามนุษย์มาขอพรจากเทวดาแล้วก็เทวดาก็ให้พรนี้เหรอไม่งั้นคนมาขอหวยเทวดาก็ถูกหวยกันหมดแล้วสิคุณตอนนี้คนถูกหวยกันหมดทั้งประเทศแล้วมั้งก็เทวดามีอำนาจเหนือมนุษย์ประทานพรให้เลยทีเดียวจบๆไม่ได้หรอสิ่งใดที่เกิดเนี่ยย่อมมีผลตามมาแล้วมันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุและผลอย่างกรณีของคุณเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาคนดังนั้นผมจะต้องลงไปหาสาเหตุก่อนว่าคุณเห็นผีได้ยังไงซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วผมต้องทำไงง่ายมากเพื่อให้ผมสืบเรื่องนี้ได้สะดวกนะคุณต้องหาร่างมนุษย์ให้ผมได้สิงสถิตให้หาร่างมนุษย์ให้คุณสิงสถิตเป็นเทวดาก็สิงมนุษย์ได้ได้สิเพราะถ้ามีร่างเนี่ยผมก็จะได้ทำอะไรได้สะดวกขึ้นไงมันเป็นเหมือนพวกร่างทรงที่เข้าผีอะไรแบบนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวนะคุณจะมาสิงร่างผมเหรอเอ้ยแล้วผมต้องทำยังไงอะแล้ว
แล้วมันจะเป็นตัวผมอยู่ไหมอ่ะโอ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นคุณผมไม่ใช้ร่างมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หาร่างที่หมดอายุไขจนวิญญาณหลุดออกมาแล้วแต่ยังตายไม่ได้เพราะถูกยื้อชีวิตไว้ด้วยเครื่องช่วยหายใจมีรูปร่างพอๆกับผมจะได้เข้ากันได้อายุไม่มากเกินไปมาทำอะไรที่นี่ในพื้นที่นอกเขตของท่านผมยังไม่ได้รับแจ้งจากแผนกเฝ้าดูแลสถานที่นี้ว่าจะมีเทวดาหน่วยอื่นเข้ามานะครับตรงนี้ท่านได้รายงานหัวหน้าท่านหรือยังครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับล้อเล่นนะท่านคือผมได้รับภารกิจให้มาช่วยหมอของที่นี่นะครับเรื่องหัวหน้าเนี่ยท่านไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองท่านทำหน้าที่ของท่านไปเถอะป่ะเราไปทำหน้าที่ของเรากันไม่เล่นไม่เล่นทำอะไรกันอะคุณเล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ยเอาก็คุณบอกให้ผมหาร่างที่รูปร่างผอมคุณอายุไม่มากเกินไปเนี่ยนะไม่มากเกินไปเอาก็80ไม่ถึง100อายุน้อยกว่าคุณตั้งกี่ร้อยปีร่างย้ายสภาพนี้เนี่ยสงสัยได้นั่งวีลแชร์ทำภารกิจกันพอดีจะเอาไหมล่ะไม่มีร่างอื่นแล้วหรอคุณห้องนี้ก็วิกฤตกับทุกคนนะคุณแล้วผมก็ยังไม่เห็นวิญญาณของคนไข้เนี่ยหลุดออกจากร่างด้วยแล้วก็เลยไม่ได้ดีลเผื่อไว้อ่ะแล้วร่างนี้อ่ะใช้ไม่ได้หรอเขาเป็นนักเรียนแพทย์รุ่นน้องผมอ่ะผมก็ยังไม่เห็นวิญญาณจากร่างเหมือนกที่คุณบอกว่ามองไม่เห็นวิญญาณเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไม่เห็นจริงๆหรือเพราะว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหากันแน่ฮะทำไรอ่ะเปล่าก็แค่แวะมาเยี่ยมน้องเขาอะทำไมมีอะไรมีพิรุธนะเราใครมีพิรุธป้าเปล่าไม่มีตรงไหนไม่มีเฮ้ย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 
ภัยใช่ไหมพี่เห็นผมแล้วครับใช่ใช่จริงๆด้วยสิบห้าชั้นฟ้าสิบหกชั้นดินนั่งก็พูดไปต่อเครื่องบินมาเลยเนี่ยโอ้ยเป็นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยตกลงพี่เห็นผมนะครับมามีจริงๆมามีจะเอาเงินไปเปย์ลูกนะลูกสาธุสาธุสาธุเป็นวันที่ดีจริงๆอะไรวะเราก็นึกว่าเห็นออกมาได้แล้วเรามีเรื่องต้องคุยกันใช้ร่างของผมคืออย่างนี้นะที่คุณกลับเข้าร่างของคุณไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าอายุขัยของคุณในชาตินี้หมดลงแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมากผมยังไม่รู้ซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าผมตกบันไดลงมาก็นึกไม่ออกแต่ว่าผมช่วยคุณเรื่องนี้ได้นะแต่ว่าคุณต้องยกร่างนี้ให้ผมใช้งานก่อนผมไม่เข้าใจทำไมถึงต้องเป็นผมคือมันเป็นเพราะพี่เองอะพี่อยากเลิกเห็นผีก็เลยไปขอร้องให้คุณเทวดาเขาช่วยอะแล้วคุณเทวดาเขามีเงื่อนไขว่าต้องหาร่างที่หมดอายุขัยแล้วแต่ว่าแต่ยังไม่ตายเพื่อให้เขายืมใช้ร่างเมื่อผมยืมใช้ร่างของคุณเนี่ยช่วยหมอภาคภูมิทำภารกิจสำเร็จผมก็ช่วยให้คุณไปสู่สุคติได้นะได้เหรอ
cerebral hemorrhage จาก traumatic brain injury นะหลังผ่าตัดก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เลย score E1 D2 M1 ตลอดเลยอะคุ้มครองนะลูกอย่าเพิ่งทิ้งพ่อกับแม่ไปนะอยู่ด้วยกันก่อนนะลูกไอ้เมธนี่มันเป็นเดือนแล้วนะเว้ยอีกนิดเดียวแกก็จะเรียนจบอยู่แล้วอ่ะกูอยากจบพร้อมมึงนะเว้ยกับพ่อไปเข้าวัดทำบุญมานะอนุโมทนาด้วยนะลูกเม็ดไม่ต้องห่วงนะลูกพ่อกับแม่จะทำทุกทางเพื่อให้ลูกกลับมาพ่อกับแม่คิดถึงลูกนะร่างอื่นสำรองแล้วเหรอถ้าเกิดเขาไม่ตอบตกลงจะทำยังไงเนี่ยไม่มีแล้วคุณถ้ามีก็พวกห้องดับจิตอะหรือว่าร่างอาจารย์ใหญ่ไหมเอ้าไม่ได้เหรอนี่ผมต้องกลับไปใช้ร่างยายคนนั้นจริงๆเหรอเนี่ยยินดีจ้าผมไม่มีทางฟื้นแล้วใช่ไหมครับเอาตรงๆคือไม่ได้แล้วถึงผมจะตายไปแล้วแต่ยังช่วยพี่ภูมิได้อยู่ใช่ไหมครับตกลงครับแต่ผมมีข้อแลกเปลี่ยนเมื่อกี้คุณเทวดาบอกว่าช่วยเรื่องที่ผมตกบันไดได้ถ้างั้นผมอยากให้คุณช่วยหาความจริงเรื่องอุบัติเหตุที่ผมตกบันไดเพราะเรื่องนี้มันคาใจผมมากจริงครับได้สิถ้ามันทำให้คุณหมดห่วงและไปสู่สุคติได้แล้วก็มันเป็นหน้าที่ที่เทวดาอย่างผมต้องทำอยู่แล้วแล้วก็ช่วยพาร่างผมไปใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ในช่วงสุดท้ายก่อนที่ผมจะตายได้ไหมครับแล้วถ้าคุณทำภารกิจทั้งหมดสำเร็จแล้วช่วยปล่อยร่างผมจากไปอย่างสงบแค่นี้นะครับได้ผมจะทำตามที่คุณต้องการขอบคุณนะครับแล้วคนอื่นจะไม่สงสัยหรอครับที่แบบผมเปลี่ยนไปไม่ใช่ผมคนเดิมเรื่องนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเมื่อผมเข้าไปในร่างของคุณแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าถึงความทรงจำทั้งหมดของคุณแล้วก็จะเป็นคุณได้อย่างแนบเนียนที่สุดคือทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงสบายมากคิดจะทำอะไรไปที่ห้อง UCI เร็วฮะ ICU นั่นแหละเอาอะไรวะมีอะไรคุณคือบอสผมสิเขารู้แล้วว่าผมกำลังจะทำผิดกฎเรื่องยืมร่างมนุษย์แล้วถ้าผิดกฎคุณจะทำไมอ่ะผมไม่มีทางอื่นแล้วไม่งั้นผมจะแก้ไขปัญหาให้คุณไม่ได้
ข้าร่างคุณแล้วนะพี่ชานปล่อยผมนะพี่จะให้ผมมาค้างตึ่งแบบนี้ไม่ได้นะคนอุตส่าห์จะหล่อสักหน่อยอ่ะหมดเท่เลยเนี่ยพี่ชานปล่อยผมเถอะนะพี่ก็ได้ผมยอมแล้วแต่พี่ชานต้องปล่อยผมก่อนนะเนี่ยขาผมมันติดอยู่อ่ะต้องค่อยๆเอาออกไม่งั้นเดี๋ยวร่างมันประสานกันไปหมดเลยนะนะพี่ชานปล่อยก่อนโอ๊ยเทวดากลิ่นแบบนี้ไม่ดีแน่ใครเหรอครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะน่าจะเป็นเทวดาระดับสูงมั้งเข้าร่างได้แล้วได้ยินด้วยเสียงมันดังแบบนี้เหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนิ่งๆก่อนใจเย็นจานใจเย็นภูมิคนไข้กำลังกระวายกำลังจะได้ช้าเสร็จด่วนเลยค่ะขอได้สเต็ปพิธีกรรมนะคะเร็วๆเลยค่ะจับชิวมาด้วยนะคะใช่ค่ะมิดไม่เป็นไรนะมิดใจเย็นค่ะนี่นะคะแกมีอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็agitateขึ้นมาเหรอหรือว่าซีเชอร์แล้วก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นแกเห็นหรือเปล่าคไปทำบุญขอพรให้เมฆกันอีกเถอะเนาะเมื่อวานก็เพิ่งไปขอพรที่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์มาจะไปอีกที่แล้วหรอก็อยากทำเพื่อเมฆไปลองดูกันอีกนะทำบุญมาก็ตั้งหลายวัดหลายที่แล้วแต่เมฆก็ยังไม่ฟื้นสักทีแถมอาการก็ทรุดลงไปอีกแม่ว่าเราคงต้องทำใจเหมือนที่คุณหมอบอกแล้วล่ะในฐานะพ่อกับแม่เราทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมเราควรตัดใจจากเมฆแล้วเอาเวลาต่อจากนี้ไปดูแลแม่กับมีนใช่ไหมแม่
สวัสดีค่ะอะไรนะคะเมธฟื้นแล้วเหรอคะได้ค่ะจะรีบไปนะคะเมธฟื้นแล้วเหรอเมธฟื้นแล้วค่ะสาธุท่านเทวดาที่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยอ่ะฟื้นแล้วเหรอคุณนี่เป็นไงบ้างอะฮะจะฟื้นเนี่ยก็ฟื้นให้มันแนบนิดหน่อยสิครับคุณเทวดาเขาแตกตื่นนะ ICU เนี่ยหล่อว่ะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมเราหยุดยิ้มไม่ได้อย่ามาใกล้เกินไปสิมนุษย์หมเทวดาครับผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้ได้เองหรือเปล่าเพราะว่าคุณอยู่ในร่างผมแต่ผมมีเรื่องที่ต้องบอกคุณครับมีอะไรเหรอคือจริงเหรอเรื่องใหญ่นะเนี่ยยังไม่ได้พูดมีอะไรอ่ะพูดมาสิเขาบอกคนตายพูดไม่ได้นายนี่โชคดีแค่ไหนเนี่ยฮะที่ตายแล้วยังมีโอกาสได้พูดคือคือ
ผมชอบพี่ภูมิฮะแค่เขายิ้มให้นายก็ชอบเขาแล้วเหรอใจง่ายไปไหมนะไอ้หมอนี่ก็โปรยเสน่ห์จังเลยนะไม่แปลกใจหรอกที่ร่างนี้จะหวั่นไหวไปด้วยอ่ะเชิญครับมีอะไรหรือเปล่าผมมีบางอย่างอยากจะบอกพี่ภูมิครับมีอะไรหรือเปล่าอ่ะคือผมคุณหมอคะโอ้ยพยาบาลนี่ก็มาถูกจังหวะจังความรักอีกแล้วความรักนี่มันสำคัญกับมนุษย์มากขนาดนั้นเลยเหรอปุ๊บขอโทษนะครับเจ็บเปล่าไม่ครับแล้วเมื่อกี้น้องเมฆมีอะไรจะคุยกับพี่เหรอไม่มีอะไรครับขอโทษด้วยนะครับทำไมผมต้องมารับรู้เรื่องของคุณทั้งสองคนด้วยนะฮะขอโทษนะครับที่คุณต้องมารับรู้เรื่องทั้งหมดพอผมรู้ว่าพี่เขามีแฟนแล้วผมก็ไม่กล้าไปเจอหน้าพี่เขาเพราะผมกลัวจะทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่ด้วยกันผมไม่อยากชอบพี่เขาไปมากกว่านี้แล้วพออยู่ใกล้ๆเขาลากนี้ก็เลยตื่นเต้นสินะคุณเทวดาครับห้ามบอกเรื่องนี้กับพี่ภูมิเด็ดขาดเลยนะครับเออเก็บเป็นความลับให้พวกมึงพวกมึงอะไรไอ้เมธไอ้เมธทำไมวะไอ้เมธฟื้นแล้วโอ้แกไอ้เมธฟื้นฮะไอ้เมธฟื้นเออป้าไปกันแล้วดาวไปเร็วไปดิเร็วเออไปเรารอดูดิเอาเฮ้ยเมธเฮ้ยทัดเฮ้ยจริงเหมือนกันยังเพื่อนเป็นหัวเล่นหรอวะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโทษทีนั้นมากันหมดเลยเนี่ยเอาแน่นอนสิครับเจ้าชานิทาเนี่ยถูกปลุกขึ้นมาทันทีพวกกูเหล่าคนแคะก็ต้องมายินดีป่ะวะเจ้าชายนิทาบ้านมึงดีป้องนั่นมันเรื่องสโนไวท์ครับคนแคะมันก็ต้องเจ้าหญิงนิทาถูกแล้วสโนไวท์เจ้าหญิงนิทาสโนไวท์เจ้าหญิงนิทาสโนไวท์ดาวหาเราไม่เห็นนะอะไรดาวไม่เห็นก็เข้ามาใกล้ๆสิอืมเราดีใจที่แกปลอดภัยแล้วก็กลับมาหายเป็นปกติแล้วนะเมธอืมนี่หลับเต็มอิ่มชาร์จแบตพร้อมทำงานแล้วดีจังแล้วนี่เมธพอจะจำได้ไหมอ่ะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเมธบ้างจำไม่ได้เลยอ่ะดาวเดี๋ยวมึงถามอะไรเมธเลยเมธเพิ่งฝืนอ่ะปิดเรื่องดีกว่าเว้ยเพราะว่าจัดปาร์ตี้ให้เมธดีกว่าไหม
ฉลองเพื่อนเมธออกจากโรงพยาบาลดีป่ะกูดไอเดียดีครับจะไปดิเฮ้ยคุณโอ๊ยระวังหน้าเพื่อนคุณคือจะหลับอีกแล้วกี่ไอเดียก็เป็นชาบูอยู่แล้วคุณแม่น้องเมธใช่ไหมครับสวัสดีครับไม่ใช่ค่ะอ้าวเหรอครับถ้างั้นผมคงจำคนผิดขอโทษด้วยนะครับคุณหมอคะแม่ล้อเล่นผมล้อเล่นครับมาเยี่ยมน้องใช่ไหมครับค่ะพอดีว่าผมเป็นรุ่นพี่ของน้องเมธเขานะครับมาครับเดี๋ยวผมช่วยถือครับโอ้ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ต้องค่ะนะครับให้ผมช่วยไม่เป็นไรค่ะนะครับเก่งใจอย่ายื้อเลยครับงั้นทั้งวันแน่เลยครับงั้นแล้วแต่คุณหมอเลยค่ะครับผมเชิญเลยขอบคุณค่ะได้หมดอ่ะแต่ห้ามลืมแอลกอฮอล์ด้วยแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับพี่ภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าลืมปาร์ตี้เรานะเว้ยไปละเจอกันมึงลาครับสวัสดีครับพี่ภูมิสวัสดีครับเมธลูกไม่ลูกเมธหมดเคราะห์หมดโศกกันสักทีนะลูกเป็นไงนี่เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอะไรไหมลูกไม่ครับไม่นะลูกนะจะไม่ออกคุณหมอลูกหายใจไม่ออกค่ะเป็นไรลูกเมื่อกี้แม่กอดแรงไปครับขอโทษนะลูกแม่ดีใจเป็นไงบ้างครับวันนี้มีปวดตรงไหนไหมไม่แล้วครับผมยังออกจากโรงพยาบาลแล้วครับพี่ภูมิแล้วพ่อล่ะครับพ่อก็ไปเดินสายแก้บนอยู่ไอ้ลูกบนไว้ให้ลูกหายเนี่ยบนหลายที่เชียวไม่สบายดีนะครับไม่สบายเลยลูกเพิ่งจะดีขึ้นก็ตอนที่ลูกฟื้นนี่แหละสู้ไปหลายโลลูกไม่เห็นหมอไม่ต้องกินข้าวเยอะๆนะครับจริงเหรอลูกอันนี้คงกินได้แล้วล่ะเฮ้ยมาแล้วเหรอลูกไปลูกไปเข้าบ้านลูกครับไอ้เด็กโบราณเขาถือลูกต้องเอาใบทับทิมใส่กะละมังลอยน้ำไว้ล้างสวยลูกล้างสวยจ้าใช่ลูกเอ้ยเดี๋ยวลูกคืนไปลูกคืนให้ข้ามลูกไม่ใช่ล้างหน้าจะลองมือเฉยเพราะว่าน้ำมันเย็นหรือเปล่าอ๋อซ้ายหรือขวาแม่วันนี้ได้หมดพ่อได้หมดเลยลูกกระโดดก็ได้ลูกใช่ลูกแล้วแต่เลยลูกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ลูกครับเจ็บนะนายรู้ตัวไหมว่านายทำอะไรลงไปอ่ะนายต้องรีบออกจากร่างนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ผมใช้แต้มบุญในการเข้าร่างนี้ไปเกือบหมดแล้วนะถ้าผมออกตอนนี้เนี่ยทั้งร่างนี้แล้วก็ผมก็จะสลายไปพร้อมกันเลยนะอยู่มานานเนี่ยคอลลาเจนไม่ค่อยดีทำไมนายต้องทำให้ฉันต้องเหนื่อยกับนายนักฮะ
นี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยถ้างั้นก็มีแค่วิธีเดียวมามานี่เร็วเล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นพี่ฉานอะถ้างั้นก็มีแค่วิธีเดียวพี่ฉานพี่จะเอาผมออกจากร่างนี้ไม่ได้นะพี่อยากให้ผมสลายไปหรือไงเนี่ยฉันจะให้เวลานายทำภารกิจเพียงแค่6วันเท่านั้นถ้าเกิดนายทำไม่สำเร็จนายจะต้องตายแล้วก็สลายไปพร้อมกับร่างนี้และกลับไปเป็นเทวดาไม่ได้อีกอย่าทำเรื่องวุ่นวุ่นอีกละแล้วก็เดินเกมอย่างมีสติด้วยฉันจะจับตาดูนายตลอดเวลาอีกทำไมเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกแค่จะโทรมาถามว่าเราจะเริ่มภารกิจเมื่อไหร่หรอไม่ต้องรีบหรอกนะคุณยังพอมีเวลาผมขอเริ่มหลังจากที่ไปกินเลี้ยงบ้านอินทัศน์คืนนี้ก่อนเหมือนว่าจะมีเพื่อนคนนึงรู้เรื่องอุบัติเหตุของร่างนี้หรอคุณโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะผมเป็นห่วงอะร่างของน้องเมธผู้ฟื้นเองนะคุณก็ได้คุณเทวดาทำอะไรครับมาลือตู้เสื้อผ้าผมทำไมมืดมนนี่ก็ไปสมัครงานจืดชืดเป็นมนุษย์ทั้งทีเนี่ยใช้ชีวิตที่มันมีสีสันหน่อยไม่ได้หรือไงคุณจะออกไปตอนนี้แล้วเหรอครับก็นายผมขอให้เวลาผมทำภารกิจแค่6วันรวมถึงวันนี้ด้วยทุกนาทีมีค่าผมต้องไปสืบเรื่องอุบัติเหตุที่คุณตกมาได้อีกนี่ถุงอะไรเนี่ยไม่ได้นะครับผมอยากคุณใส่ชุดลายการ์ตูนมันดูเหมือนเด็กอนุบาลร้านอยู่นั่นนะคุณคุณเข้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมรอแถวนี้ไม่ต้องรอหรอกกลับไปก่อนก็ได้บอกว่าจะรอไง
เขาไปแล้วไปแล้วก็รับโทรศัพท์ด้วยนะเข้าใจไหมและในวันนี้นะครับเราต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่อายุรแพทย์คนใหม่ด้วยครับครับเชียร์ครับชนเลยครับผมไปครับมึงชื่นตอนมึงหลับไปอ่ะมึงเห็นอะไรบ้างปะวะกูหลับอยู่แล้วกูจะรู้ได้ไงอ่ะเอ้าเดี๋ยวกูไปเอาของเพิ่มก่อนนะมึงกูจะฝันที่มันเห็นไงไงหมายถึงแบบว่าฝันถึงอดีตอ่ะเข้าใจป่ะนึกชาติก็คือนึกชาติไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นเลยมึงไม่เห็นเลยอ่ะพูดไม่รู้เรื่องวะไปเต้นมั้ยไปเต้นเปล่าอืมเอาว้าวเอาเลยมึงพากูอ่ะ Dance Battle Dance Battle ผมแชมป์อนุบาลครับเฮ้ยก็มาดิครับมาดิครับรออะไรอ่ะกินก่อนกินก่อนกูมันร้อนมาเลยเฮ้ยไอ้เมธมึงกินได้เหรอวะมึงหงายไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะก็เมามึงโอ้โหตลอดเลยอร่อยดีหรอสวัสดีครับพอดีว่าพี่ขอโทษด้วยนะที่ไม่รับน้องเมฆกลับบ้านใครเมฆนิเทวดาเนี่ยกลับบ้านรับมาของเราเนี่ยไปหามาไปบ่ายไม่เป็นไรเริ่มใหม่
นถึงบ้านแล้วคุณคุณสงสัยจะเมาจัดคุณคุณโอ้คุณคุณตื่นแล้วคุณไหวไหมเนี่ยไหวเหรออาจไม่เห็นเธอมองด้วยตาอาจไม่พบเธอมองหาแต่มันยังจะมีเราอ่ะไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเปิดไข่หวานทุกวันแหละงั้นผมขอเป็นหมอเห็นผีที่ได้ช่วยชีวิตคนดีกว่าเป็นหมอที่ให้คนไข้เนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาชอบคนนั้นมากเลยหรือไงคุณหึงผมหรอตลอดไปมันไม่มีจริงหรอกนะแม้แต่เทวดาเองก็ต้องสลายไปเฮ้ยคุณจะมีฉันนะ